สวัสดีค่ะก็มาอยู่ในส่วนของอัปเดตงานไฟนอลนะคะในรายวิชาโมเดลเบสเทคนิคนะคะในแผนยูนิตที่1,300ค่ะ Design of a Ship Reactor Unit to Convert Carbon Monoxide to Carbon Dioxide ค่ะก็ในส่วนของวีคนี้นะคะที่ทำเพิ่มค่ะจะเป็นในส่วนของ EDR ของ Heat Exchanger นะคะในแต่ละตัวค่ะค่ะก็จะมาเริ่มเปิดแอดเพนกันเลยนะคะโดยในแพนยูนิตนี้นะคะก็จะมีตัว Heat Exchanger ที่เราจะดูนะคะอยู่3ตัวค่ะก็จะมีตัว1301นะคะแล้วก็1302ค่ะแล้วก็1303นั่นเองค่ะเราก็จะทำตัว EDR นะคะโดยกด Exchanger ค่ะถ้าเราไม่รู้เราก็กดตรงนี้ได้นะคะให้เป็น Show Model ค่ะเขาก็จะวงกลมในส่วนของตัว Exchanger ที่เรามีทั้งหมดในยูนิตเรานะคะก็คือมีจำนวน3ตัวนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะกดเข้าไปในตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลือก Heat Exchanger ค่ะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะเขาก็จะขึ้นตัว EDR ตรงนี้มาของที่ให้เรากรอกข้อมูลค่ะโดยเราจะเลือกตัว Exchanger นะคะในแพนของเราเนี่ยว่าจะเอาตัวไหนนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ขออนุญาตปิดไปก่อนเนาะเพราะว่าเราได้ทำมาแล้วนะคะขออนุญาตเปิดในส่วนของตัวที่เราได้ทำเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเป็นในส่วนของอันนี้เป็นตัว HX1301 ค่ะขออนุญาตเปิดสักครู่หนึ่งนะคะค่ะในส่วนของตัว HX1301 นะคะเราก็จะเลือก calculation mode ค่ะเป็นในโหมดของ design นะคะแล้วก็ TEMA type นะคะก็จะเลือกเป็นในส่วนของ A ก็คือเป็น channel and removable cover นะคะตรงนี้ก็จะเลือกเป็น E ค่ะคือ one part shell นะคะส่วนตรงนี้นะ S ก็คือเป็น flooding head with backing drive นะคะ device นะคะค่ะโดย location of hot fluid ค่ะตรงนี้จะเลือกเป็น tube size นะคะโดยเราสามารถเช็คจากในส่วนของตัว main flow sheet ของเราได้ค่ะตัวแรกนะคะ double click เข้าไปในส่วนของตัว HX1301 นะคะเราเลือกเป็น hot fluid แบบ tube ค่ะหรือเราจะดูในตัวตรง major equipment นะคะของ table B1312.3 ได้นะคะในส่วนของแผ่นนี้ค่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดในส่วนของตัว heat exchanger ว่าตัว E1301 เนี่ยมี area อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเป็นแบบ flooding head นะคะแล้วก็ใช้วัสดุเป็น carbon steel เป็น shell and tube design ค่ะแล้วก็ process steam เนี่ยอันนี้เขาก็บอกนะคะเป็นใน tube ค่ะแล้วก็กลับเข้ามาในส่วนของตัว Aspen นะคะเราก็เลือกเป็นขออภัยค่ะในส่วนของ EDR ค่ะเลือกเป็น Tube Size ค่ะในส่วนของ Tube OD ตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นนิ้วก็ได้ค่ะโดยเราจะดูจากสักครู่หนึ่งนะคะดูจากตรงนี้ค่ะเป็น heuristic ของ heat exchanger ที่ table 11.11 นะคะตรงนี้ค่ะ standard tube r 1.9 cm หรือว่า3ส่วน4นิ้วเราก็กดเครื่องคิดเลขนะคะ3ส่วน4นิ้วก็เท่ากับ 0.75 ค่ะ 0.75 นิ้วเราก็เอามากรอกในนี้นะคะขออภัยค่ะ 0.5 นิ้ว
อันนี้ Aspen เขาก็จะใส่มาให้เลยค่ะเลือกทุก pattern นะคะเป็นแบบอันนี้ค่ะเป็นเป็นการจัดเรียงนะคะ Tengula ค่ะ30แล้วก็เลือกทุก in buffer window เป็น yes นะคะเลือก buffer type ค่ะเป็น single segment นะคะแล้วก็ buffer cut ตรงนี้นะคะเลือกเป็นอันนี้ค่ะแนวตั้งค่ะค่ะในส่วนของmaterial นะคะเราก็จะเลือกเป็น carbon steel นะคะตามที่ในส่วนของ table B 12.3 นะคะ major equipment เนี่ยที่ professor Tilton ให้มานะคะก็จะเป็น carbon steel ตรงนี้ค่ะค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นshelf ID เนี่ย900มิลลิเมตรโดยเราจะดูจากตรงนี้ค่ะใส่เป็น90เซนติเมตรเปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ900ค่ะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเลือกเป็นเชลแบบนี้ค่ะก็จะใส่เป็นทรูปเลงนะคะอยู่ที่4,900มิลลิเมตรค่ะบัฟเฟิลอยู่ที่600มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ใส่นัมเบอร์ตรง True Path ตรงนี้เป็น2ค่ะค่ะก็มาส่วนในส่วนของ Process นะคะตรง Matte Forest ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถดูจากในตัว Aspen นะคะโดยเราคลิกเลือกที่ Heat Exchanger ที่เราจะทำนะคะก็คือ1301นะคะแล้วเราก็กด Steam Result ค่ะเราก็สามารถดู Matte Forest ได้นะคะMatte Flow ตรงนี้นะคะเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมเปอร์เซกนะคะก็จะได้สายโคนะคะจะได้0จุดขออภัยค่ะสายโคไซส์นะคะก็จะได้0.1722ค่ะแล้วก็เอาก๊อปจากตรงนี้มากรอกได้เลยค่ะส่วนสายฮอตไซส์นะคะก็จะเป็น1.075ค่ะแล้วก็ Copy มาใส่ได้เลยนะคะในส่วนของ Inlet Pressure หรือ Outlet Pressure นะคะเราก็สามารถดูได้จากในส่วนของ Steam Result เช่นกันค่ะตรงนี้นะคะ Inlet Pressure ของ Cool Side ก็คือ1นะคะ Outlet ก็คือ1เหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของ Hot Side นะคะ Inlet ก็จะเป็น 14.7 ค่ะ Out ก็เป็น 14.7 ค่ะต่อมาเป็น Temperature นะคะก็ดูที่ Steam Result เหมือนกันเลยค่ะ Temperature นะคะของ Cool Side เป็น30ค่ะขาเข้านะคะขาออกเป็น101ค่ะส่วน Hot Side นะคะขาเข้าเป็น 425.4 ค่ะขาออกเป็น 203.49 นะคะในส่วนของ Matte Fraction นะคะ Matte Fraction เราก็สามารถดูตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูจากตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก Result ในส่วนนี้ค่ะเขาก็จะแบ่งเป็น Temp Pressure Vapor Fraction อันนี้มาแบบเข้าใจง่ายกว่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลือกมาใส่ได้ตรงใน EDR ตรงนี้ค่ะ Heat Exchanger ตรงนี้เราก็สามารถกดเลือกดูตามหน่วยที่เราต้องการแล้วก็ก๊อปมาใส่ได้เช่นกันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกด Run ค่ะก็จะขึ้น warning นะคะก็ถือว่ารันได้อยู่นะคะเราก็มาดูในส่วนของตัว input ตรงนี้ค่ะก็จะเลือกตรง heading ตรงนี้นะคะจะใส่ company นะคะเป็น C807 ค่ะ location เป็น KMU TNB ระยองนะคะเราจะใส่ item number เป็น001ค่ะส่วน date นะคะก็เป็นวันที่ที่เราจัดทำก็คือ20เดือน3ปี66นะคะref number นะคะก็เป็น1ค่ะstop number แล้วก็ใส่ก็ได้นะคะว่าหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของตัว recap ตรงนี้นะคะ recap ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลอันนี้เราทำ2รอบเนาะเราก็เดี๋ยวลองเลือกข้อเลือก A แล้วก็ delete ทิ้งไปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เขาก็จะบอกเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะเป็น Shell ID ก็คือที่เราใส่ไปในของ Heuristic นะคะก็จะเป็น900มิลลิเมตรค่ะ Tube Length นะคะก็จะเป็น4,900มิลลิเมตรค่ะตรงนี้Actual ก็คือที่ใช้นะคะก็จะเป็น4,900แต่ว่าที่เป็นของ Require นะคะก็จะเป็น 496.7 มิลลิเมตรค่ะ Pressure Drop นะคะที่มาจากShell
ภายในเชลนะคะก็จะอยู่ที่ 0.018 ค่ะส่วน Pressure Top ภายในทูบนะคะก็จะอยู่ที่ 0.04205 ค่ะ Buffle Spacing นะคะก็จะเป็นระยะห่างของ Buffle ค่ะจะอยู่ที่600 มม. ค่ะ Number of Buffle นะคะก็คือจะเป็นที่โปรแกรมคำนวณให้ค่ะก็จะอยู่ที่6นะคะส่วน True Pass นะคะก็จะเป็นที่วนในทูปค่ะก็เราจะใส่ไปเป็น2นะคะส่วนทูปนัมเบอร์ค่ะก็จะเป็นทูปภายใน Hit X ค่ะอยู่1074นะคะส่วน Number of Unit in Series ก็เป็น1 Number of Unit in Parallel เป็น1นะคะTotal Peak ทั้งหมดเนี่ย 85,087 ดอลลาร์นะคะแล้วก็สามารถคำนวณเป็นเงินไทยได้ค่ะโดยเอาไปคูณกับ34นะคะ85,087 คูณ34นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,892,958 บาทนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จะดูประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของตรงนี้ค่ะเป็นHeat Exchanger Specification Sheet นะคะที่เราทำมาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกจะทำการพิมพ์ไปส่งต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่เราได้กรอกมาก็เนี่ยเป็น Company Location หรือว่าเป็น Item Number อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะตรงนี้มันหายไปเนาะ Service of Unit เนี่ยเดี๋ยวเราขอกันเนี่ยกลับไปแก้อันนี้เป็นในส่วนของตัว1301นะคะเราจะได้รู้เนาะว่าเป็นตัวไหนเขาก็จะบอกข้อมูลต่างๆนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ภายในทูบนะคะขออภัยค่ะอันนี้ก็จะเป็น setting pen ก็จะเป็นดีไซน์ของตัว heat exchanger ก็สามารถ save as print หรือว่า copy อะไรต่างๆได้นะคะก็จะเป็น PNID นะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อที่เราได้ใส่ก่อนหน้านี้ไปนะคะในตัว headingดีมาร์กตรงนี้ค่ะเขาก็จะขับออกขนาดแต่ละอย่างนะคะส่วนอันนี้เป็น Tube Sheet Layer ค่ะก็จะเป็นดีไซน์ภายในทูบนะคะก็จะบอกแบบละเอียดแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันค่ะต่อมาในส่วนที่สำคัญนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ำหนักแล้วก็เป็นค่าคอร์สต่างๆค่ะในส่วนของ HeatX 1301นะคะก็อย่างที่เราคำนวณแล้วจะอยู่ประมาณที่ 2,890,000กว่าบาทนะคะจาก85,000ดอลลาร์ตรงนี้นะคะส่วนกิโลกรัมตรงนี้น้ำหนักตรงนี้นะคะจะเป็น Heat X เปล่าๆที่ยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะก็จะอยู่ที่9,400กิโลกรัมนะคะแต่ว่าน้ำหนักตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำหนักที่เราเติมน้ำไปจนเต็มค่ะก็จะอยู่ที่ 12,743.6 นั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว Heat X 1301นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Heat X 1302นะคะโอ้ยขออนุญาตตัว1302ขออนุญาตเปิดจากที่ทำไว้แล้วนะคะหนึ่งสามศูนย์สองนะคะก็จะคือตัวนี้นั่นเองค่ะ1302นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเลือก type เป็น A เหมือนกันค่ะ channel and removable cover นะคะแล้วก็ type E ตรงนี้เป็น one part shell ค่ะ S ตรงนี้เป็น funding head with packet device นะคะ location of hot fluid เป็น tube size ค่ะ tube size โดยเราจะดูจากตัว
major equipment นะคะของยูนิตที่ 1,300 นะคะดูในส่วนของตัว E1302 เขาก็ได้บอกว่าเป็น process steam in tube นะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบ tube นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็น 0.75 อย่างตัว E1301 นะคะเลือกคล้ายๆกันค่ะอันนี้เป็นคาร์บอนสตีลนะคะคาร์บอนสตีลเราก็จะดูจากตรง Major Equipment ของยูนิต 1,300 นะคะเขาก็ได้บอกว่าเป็นคาร์บอนสตีลค่ะค่ะตรงนี้เป็นเชลไวดีเราใช้ที่900มิลลิเมตรนะคะทูบเล็งอยู่ที่4,900มิลลิเมตรค่ะบัฟเฟิลตรงนี้อยู่ที่600มิลลิเมตรค่ะเลือกสกุลเงินเป็นดอลลาร์นะคะหรือว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนก็ได้ค่ะตรงโปรเซสตรงนี้นะคะก็เหมือนกันเลยค่ะเข้าไปดูในเมนโฟลชีตนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะเลือก Steam Result นะคะในส่วนของ Math Flow นะคะเราก็เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมเปอร์เซกอันนี้เป็นสายของ Cool Size นะคะอยู่ที่ 2.778 นะคะส่วน Hot Size นะคะตรงนี้อยู่ที่ 1.075 ค่ะแล้วก็นำมาใส่นะคะ Pressure นะคะขออนุญาตคลิกขวาแล้วดูจาก Result ตรงนี้ค่ะเพเชอร์ของสายฮอตนะคะก็ขาเข้ากับขาออกเท่ากันค่ะอยู่ที่ 13.8 บาร์ค่ะ 13.8 บาร์นะคะส่วนขาของโคไซส์นะคะโคไซส์ก็จะอยู่ที่1บาร์ค่ะอันนี้ก็อาจจะมีโปรแกรมเนี่ยเขาคำนวณให้ใส่เป็นเพเชอร์ดรอปหักลบกันไปนิดนึงนะคะส่วนเทมเพอเรเจอร์ค่ะเราก็จะดูจากตรงนี้เหมือนกันค่ะสายฮอตไซส์เนี่ยอยู่ที่เข้า250ออก185นะคะก็ใส่250ออก185ค่ะส่วนสายโคไซส์นะคะเข้า30ออก40ค่ะนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแมทแฟคชั่นนะคะก็ฮอตไซส์นะคะเข้า1ออก1ค่ะส่วนโคไซส์เข้า0ออก0ค่ะเข้า0เข้า1ออก1เข้า0ออก0ขออนุญาตแก้ตรงนี้เป็น0นะคะอันนี้ก็เราก็กดรันใหม่นะคะก็จะขึ้น warning นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้มีปัญหาหรือว่าติด error อะไรนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัว input ตรงนี้นะคะ heading ค่ะเราก็จะใส่เป็น Final 1807นะคะ Location เป็น KMU TNB ระยองค่ะ Service of Unit เป็นในส่วนของ HeatX ตัว1302นะคะ Item Number เป็น001ค่ะแล้วก็วันที่นะคะเป็นวันที่20เดือน366ค่ะ List Number ก็จะเป็น1นะคะต่อมาค่ะเป็นในส่วนของ recap นะคะแล้วก็จะได้ shell id ตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ900มิลลิเมตรก็ตามที่เราใส่ตามในฮอยสติกไปนะคะ tube length นะคะจะอยู่ที่4,900มิลลิเมตรค่ะแล้วก็อันนี้เป็น actual นะคะส่วนที่require ต้องการนะคะก็คือ 153.3 ค่ะ pressure ใน shell นะคะอยู่ที่ 0.01 ค่ะแล้วก็ pressure ในทูบนะคะจะเป็น 0.03 ค่ะ buffer นะคะเป็น600มิลลิเมตรตามฮอลิสติกที่เราใส่ไปค่ะ number of buffer นะคะอยู่ที่6ค่ะ tube path นะคะอยู่วน2รอบนะคะก็ใส่2นะคะ tube number นะคะอยู่ที่1074ค่ะ number of unit in series เป็น1นะคะ number of unit in parallel เป็น1ค่ะ total pitch นะคะเป็น84,473แล้วก็คำนวณนะคะ84,73คูณ34จะอยู่ที่ประมาณ 2,736,082 บาทนั่นเองค่ะค่ะ
่ะต่อมาในส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ heat exchanger specification นะคะ sheet นะคะก็คลิกขวาปริ้นได้ค่ะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เราได้กรอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นข้อมูล performance of one unit นะคะเป็นข้อมูลที่สำหรับไว้ส่งต่อแล้วก็คลิกขวาปริ้นส่งต่อได้เลยนะคะต่อมาเป็นในส่วนของ setting pan นะคะอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะของในตัว heat exchanger เราก็สามารถ copy print ได้เหมือนกันค่ะทุก shell ก็จะเป็นภายใน shell ค่ะก็จะบอก buffer type ขนาดต่างๆนะคะในส่วนสำคัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ cost ค่ะก็ total cost ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,736,000 กว่าบาทนะคะในส่วนของน้ำหนักค่ะเปล่าๆนะคะ heat exchanger เปล่าๆจะอยู่ที่ 8,909 กิโลกรัมนะคะส่วนน้ำหนักที่เราได้เติมน้ำเปล่าลงไปเต็มใน heat exchanger แล้วนะคะก็จะอยู่ที่ 12,293 กิโลกรัมนั่นเองค่ะอันนี้เป็นในส่วนของตัว heat x 1302นั่นเองค่ะในส่วนของตัวที่3นะคะตัวที่3 heat x 1303นะคะheat x 1303นะคะเราก็จะอยู่เป็นในส่วนของตัวนี้นั่นเองค่ะไทป์ที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นในส่วนของ a channel and removable cover นะคะ e ตรงนี้นะคะจะเป็น one part shell ค่ะ s ตรงนี้เป็น flooding head with อันนี้นะคะเราก็จะดูข้อมูลในส่วนของตัวข้อมูล major equipment ของ unit 1300ที่เขาให้มานะคะเขาจะบอกเป็น flooding head อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาใส่นะคะตรงนี้เป็น 0.75 นิ้วเหมือนเดิมนะคะก็ข้อมูลตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็น carbon steel นะคะเพราะว่าเขากำหนดมาเป็น carbon steel ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเลือก shellID เนี่ยเป็น900มิลลิเมตรค่ะทูบเลงเป็น 4,900 มิลลิเมตรค่ะบัฟเฟิลนะคะเป็น600มิลลิเมตรค่ะสกุลเงินก็เป็นดอลลาร์นะคะแมทโฟเลตตรงนี้ดูเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือคลิกขวาสตรีมรีเซลนะคะแล้วก็เลือกไปดูที่แมทโฟเลตค่ะแมทโฟเลตกิโลกรัมเปอร์เซกนะคะเป็น23กับ1ค่ะ23นี่คือสายโคนะคะ23กับ1นะคะส่วน inlet pressure แล้วก็สามารถเลือกดูตรง resolve นี้แล้วก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยมาใส่ในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวแค่นี้ค่ะก็เอาข้อมูลนั้นมาใส่ในนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปใส่ในส่วนของตัวheading ต่อนะคะก็จะเลือกเป็น company เป็น1107ค่ะ location KMUTNB ระยองนะคะในส่วนของนี้ก็จะเป็น heat exchanger 1303ค่ะ item number 001วันที่นะคะก็จะเป็นวันที่ที่เราทำก็คือ20เดือน366นะคะ left number ก็คือ1นั่นเองค่ะต่อมานะคะ result เลือกตรงรีแคปอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกดูข้อมูล Shell ID ก็คือที่เราใส่ไปทูบลิงก์ตรงนี้นะคะ Actual จริงๆก็ที่เราใส่ไปใน Heuristic นะคะส่วนทูบลิงก์ที่ต้องการนะคะก็คือ 471.9 นะคะ Pressure Drop ใน Shell นะคะจะอยู่ที่ 0.02113 ค่ะ Pressure Drop ในทูบนะคะจะอยู่ที่ 0.020141 ค่ะ Buffer Spacing นะคะระยะห่างก็จะประมาณ600มิลลิเมตรค่ะที่เราใส่ไปใน Heuristic นะคะ Number ofbuffer ค่ะก็จะเป็น6 troop pass นะคะ2ค่ะ troop number จะ 1,070 นะคะ number of unit in series 1ค่ะแล้วก็ number of unit in parallel 1นะคะสกุลเงินเป็นดอลลาร์ total ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 79,674 คูณ 34 ก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,789,216
นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็เป็นของในส่วนของ Heat Exchanger ตรงนี้เราก็สามารถคลิกขวาเอาข้อมูลไปพิมพ์อะไรได้นะคะตรงนี้นะคะเป็น Setting Pan ค่ะก็สามารถกดพิมพ์นะคะแล้วก็ส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปได้นะคะอันนี้เป็นทูปใช้ทูปชีททูปชีทนะคะก็เป็นข้อมูลที่อยู่ข้างในนี้ค่ะในทูปนั่นเองค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะก็เป็นในส่วนของคอสกับน้ำหนักนั่นเองค่ะซึ่งคอสเราก็ได้คำนวณไปแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,700,000ค่ะส่วนน้ำหนักนะคะที่เป็นฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์เปล่านะคะจะอยู่ที่ 8,612.5 กิโลกรัมค่ะส่วนที่เติมน้ำจนเต็มนะคะก็จะอยู่ที่ 12,033.7 กิโลกรัมนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ EDR เป็นงานอัปเดตวีคนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ